ที่เด็ดฟุตบอลประจำวันพุธที่25 มกราคม 2566ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลาอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้หยิบยกกันขึ้นมา4คู่นะครับ4คู่เนี่ยประกอบไปด้วยทางด้านของ Nottingham Forest นะครับวันนี้ในศึกคาราบาวครับเปิดบ้านรับการเยือนของ Manchester United ครับคู่ที่2ครับ Bundesliga ของเยอรมันนะครับ Mainz วันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของ Dortmund นะครับยกกันขึ้นมา1คู่นะครับสำหรับบุนเดสลีกาแล้วก็อีก2คู่ครับเป็นทางด้านของโคปาเดเลสเปนนะครับบาร์เซโลน่าวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเรอัลโซเซดาดนะครับแล้วก็ทางด้านของโอซาซูน่าครับเปิดบ้านรับการเยือนของเซบีย่านะครับบอลถ้วยแบบนี้นะครับ2รายการครับบอลถ้วยเนื้อเน้นๆ เลยนะครับมันแน่นอนครับแล้วก็ทางด้านของบอลลีกเนี่ยของบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับก็เป็นอีก1คู่ครับที่น่าจับตามองในวันนี้นะครับหยิบยกกันขึ้นมา4คู่ทำเงินกันยังไงไปดูกันครับสำหรับผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับที่ให้กันไป4คู่นะครับเป็นทางด้านของซัมตันนิวคาสเซิลต่อที่ครึ่งลูกนะครับคู่แรกเนี่ยเป็นทางด้านของให้ต่อที่นิวคาสเซิลนะครับครึ่งลูกคู่นี้กินเต็มไปนะครับนิวคาสเซิลมาเฉือนเอาชนะไปอย่างสุดมันนะครับ1ประตูต่อ0ครับคู่ที่2ครับชาเก้กับทางด้านของ RB Leipzig นะครับคู่นี้ให้ต่อที่ RB Leipzig ครึ่งควบลูกนะครับเป็นทีมเยือนเนี่ยถล่มไปถึง6ประตูต่อ1คู่นี้กินเต็มนะครับอีก1คู่ครับ Bundesliga เยอรมันเป็นทางด้านของ Bayern Munich เนี่ยต่อถึง2ลูกครึ่งนะครับกับ FC Cologne นะครับเป็นทางด้านของ FC Cologne ครับทำเงินไปนะครับในคู่นี้เนี่ยเสมอกันไป1ประตูต่อ1เอาเกือบเอาตัวไม่รอดในบ้านนะครับทางด้านของ Bayern Munichก็คู่นี้เสียเต็มครับให้ต่อที่บาเยิร์นนะครับ2ลูกครึ่งเสียเต็มๆเลยนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของกันโชเซียอิตาลีนะครับลาซิโอกับทางด้านของ AC มิลานนะครับ AC มิลานต่อที่ราคาปอนะครับไหลลงมาเหลือราคาเสมอนะครับคู่นี้ให้รองที่ลาซิโอนะครับเจ้าบ้านก็เหมาไป4ลูกนะครับกินเต็มไปนะครับสรุปแล้วนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย4คู่นะครับกินเต็ม3คู่ครับเสียเต็ม1คู่นะครับเกือบแตกนะครับเมื่อคืนนะครับคืนนี้มาลุ้นกันใหม่นะครับอีก4คู่นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับ Nottingham Forest เปิดบ้านรับการมาเยือนของ Manchester United นะครับที่ The City Ground อุณหภูมิ3องศาท้องฟ้าสดใสนะครับเตะกันตี3ตรงตามเวลาประเทศไทยครับคู่นี้สื่อต่างประเทศให้แมนยูชนะแค่ 1-0 เท่านั้นนะครับเจอกันมา1ครั้งครับนัดล่าสุดเนี่ยในพรีเมียร์ลีกบ้านของแมนยูชนะไป 3-0 ครับการเดินทางก็จากแมนเชสเตอร์ครับมาที่เวสต์บริดจ์ฟอร์ดครับ97กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่เนี่ยเจ้าบ้านอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ก่อนนะครับ6นัดชนะ2เสมอ3แพ้1นะครับนัดล่าสุดเสมอกับบอนส์มัธไปได้1-1ก่อนหน้านั้นชนะเลสเตอร์ในบ้านนะครับ2-0เสมอวูฟ1-1ครับแพ้แบ็คพูลใน FA ครับ4-1ชนะซาวด์แฮมป์ตันนะครับแล้วก็เสมอเชลซีได้ในบ้านในพรีเมียร์ลีกเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นแล้วนะครับทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ขยับตัวเองขึ้นมาอยู่กลางๆตารางแล้วนะครับทางด้านของแมนยูบ้างครับผลงานที่ผ่านมา6นัดหลังเกมเยือน2นัดล่าสุดครับทำผลงานไม่ดีเท่าไหร่นะครับเก็บได้แค่1คะแนนเท่านั้นนัดล่าสุดแพ้ให้กับอาร์เซนอล 3-0 นะ3-2นะครับมาโดนทีเด็ดช่วงท้ายก่อนหน้านั้นก็เจอทางด้านของคริสตันพาเลทยิงทดเจ็บนะครับเสมอไป1ประตูต่อ1ฟอร์มในบ้านค่อนข้างจะดีนะครับชนะทั้งแมนซิตี้นะครับชนะชาร์ตันชนะเอเวอร์ตันชนะบอร์นสมัธครับเสียแค่2ประตูเท่านั้นในบ้านของแมนยูนะครับแต่เกมเยือนครับยังมีปัญหาอยู่นะครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้ต้องมาเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เป็นบอลถ้วยต่างหากนะครับผู้เล่นวันนี้ทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์น่าจะตัวจริงนะครับลงสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นจอห์นสันครับสเตอร์ชัวริสนะครับโบลี่นะครับเจสซี่ลินการ์ดหายเจ็บวันนี้น่าจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงนะครับโคแบกนะครับวอนโลมาการ่านะครับมังการ่านะครับน่าจะได้ลงกันครบทางด้านของแมนยูครับน่าจะใช้บริการของแอนโทนีครับอีลิกเซนนะครับแล้วก็ทางด้านของแม็กคอมมิเน่รวมถึงทางด้านของเฟสด้วยนะครับที่จะลงสนามกันในวันนี้แล้วก็แผงหลังเนี่ยน่าจะใช้เป็นแม็กควายยืนคู่กับวินเดอร์เลฟครับที่เหลือก็ต้องมาดูครับว่ากองกลางนะครับใช้ใครบ้างนะครับวันนี้ทางด้านของแมนยูหรือไม่งั้นก็อาจจะใช้ลัดฟอร์ดครับลงมายืนเป็นหน้าเป้านะครับก็ต้องมาเรียกความมั่นใจกันสักหน่อยนะครับในนัดนี้นะครับสำหรับ
ทำเงินครับเยอะมา1ครั้งนะครับแมนยูต่อลูกครึ่งเนี่ยทำเงินไปเต็มๆนะครับในการเจอกันมาครั้งล่าสุดนะครับราคาล่าสุดของคู่นี้อยู่ที่แมนยูต่อที่ครึ่งควบลูกนะครับราคาครึ่งควบลูกล่าสุดของแมนยูที่ต่อนะครับก็แพ้ไปนะครับแพ้คริสตัลพาเลซไปนะครับที่เหลือเนี่ยราคาครึ่งควบลูกล่าสุดก็นู่นครับย้อนไปไกลหน่อยนะครับชนะวูลแฮมตันได้นะครับก็ชนะได้แค่1ลูกครับชนะไม่ขาดก็กินครึ่งไปเท่านั้นนะครับทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เป็นรองที่ครึ่งควบลูกนะครับสิทธิ์นัดหลังที่เป็นรองครึ่งควบลูกนะครับชนะได้ด้วยนะครับชนะบาเลนเซียนะครับในบอลอุ่นเครื่องนะครับก่อนกระชับมี10นัดหลังของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับทำกำไรไป7นัดนะครับทำกำไรไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแพ้ทำกำไรไป6นัดนะครับแพ้2นัดนะครับแล้วก็เสมอ2นัดนะครับก็ถือว่ายังมีดีครับในช่วงหลังนี้นะครับทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับ5นัดหลังเนี่ยทำเงินไปแล้ว2นัดครับเสมอ2แพ้1นะครับส่วนมากก็เป็นสกอร์ต่ำนะครับในช่วงหลังที่ผ่านมาของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เสียไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ในบ้านเนี่ยทำเงินไปแล้ว 46.52 รวมทุกรายการนะครับสกอร์สูงอยู่ที่ 50.7 นะครับสกอร์ต่ำแรงทีเดียวนะครับอยู่ที่ 66.7 เลยนะครับทางด้านของแมนยูบ้างครับ10นัดหลังที่ผ่านมานะครับชนะไป7นัดครับแพ้3นัดนะครับมีชนะครึ่ง1นัดนะครับ2นัดล่าสุดแพ้ไปนะครับต่อครึ่งครบลูกล่าสุดก็แพ้ไปนะครับที่ชนะเนี่ยส่วนมากก็ชนะเกมในบ้านนะครับชนะขาดด้วยนะครับเปอร์เซ็นต์การเตะในเกมเยือนนะครับแมนยูอยู่ที่ 47.19% นะครับสกอร์ต่ำอยู่ที่ 55.43 เวลาเป็นบอลเยือนเนี่ยไม่ค่อยยิงเท่าไหร่นะครับทางด้านของแมนยูในลีกคัพนี้นะครับแมนยูอยู่อันดับ5นะครับในบอลทำเงินทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์อยู่อันดับที่13นะครับก็เป็นยังเป็นบอลทำเงินเหมือนกันทั้งคู่นะครับสำหรับคู่นี้ครับราคาอยู่ที่ครึ่งควบลูกเหล่าร้อยหลามองว่าครับแมนยูไปเยือนก็จริงนะครับแต่ราคาเนี่ยเหมือนจะต่อไม่ถึงเลยนะครับแต่ก็ยังต่อขาดอยู่ครับถือว่าแมนยูยังได้เปรียบนอตติงแฮมฟอร์เรสต์อยู่พอสมควรนะครับพอเกือบเท่าตัวนะครับทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ช่วงนี้ฟอร์มดีราคาก็เลยออกมาเป็นเท่านี้นะครับคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลาครับมองว่าทางด้านของแมนยูอาจจะใช้ผู้เล่นผสมนะครับลงสนามกันในวันนี้แต่ก็น่าจะทำผลงานได้ดีกว่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับขึงเกมรุกเข้าใส่อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็ต้องมาดูว่าไวท์ฮอตจะทำประตูแรกได้หรือไม่ในนามของแมนยูนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่แมนยูครับราคาครึ่งควบลูกครับไปตอนที่คู่ที่2ครับข้ามกันไปที่บุนเดสลีกาของเยอรมันมาวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับที่โอเปอร์อารีนาอุณหภูมิ2องศาครับเมฆครึ้มเลยครับแต่กันเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาประเทศไทยสื่อต่างประเทศให้ผู้เยือนอย่างดอทมุนนะครับชนะที่ 2-1 ผลงานล่าสุดที่เจอกันมาครับ6ครั้งหลังดอทมุนชนะไป3ครั้งนะครับเสมอกัน1ครั้งมายชนะ2ครั้งนัดล่าสุดก็เป็นทางด้านของดอทมุนชนะได้นะครับเกมเยือนด้วยนะครับ 1-0 ก่อนหน้านั้นก็เป็นดอทมุนครับชนะได้ทั้งไปและกลับ 3-1 เหมือนกันทั้ง2นัดเสมอกันในบ้านของดอทมุน 1-1มายชนะก็ย้อนกันไปปี2020นู่นเลยนะครับมายชนะไป 2-0 ทั้ง2นัดเกมเยือนด้วยนะครับการเดินทางวันนี้จากดอทมุนด์มาที่มาย175กิโลเมตรครับตารางคะแนนนะครับบุนเดสลีกาดอทมุนด์อยู่อันดับที่6ครับ16นัดผ่านไปแล้วมี28คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่5ลูกนะครับทางด้านของมายครับ16นัด20คะแนนครับประตูได้เสียลบอยู่5ลูกนะครับก็ห่างจากดอทมุนถึง8คะแนนนะครับค่อนข้างที่จะห่างพอสมควรนะครับแต่ทางด้านของมายเนี่ยก็ยังต้องทำคะแนนให้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าโซนตกชั้นเนี่ยอยู่ห่างกันแค่5คะแนนเท่านั้นนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับมายเจ้าบ้านครับผลงานยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ล่าสุดเสมอมา2นัดนะครับเสมอสตุตการ์ดมา 1-1 เสมอไอทราแฟรงเฟิร์ตมา 1-1 เช่นกันนะครับก่อนหน้านั้นแพ้มา3นัดติดนะครับแพ้ชาเก้แพ้วอลบวกแพ้บาเยิร์นมิวนิกที่ชนะก็ชนะโคโลนครับในบ้านนะครับทางด้านของดอทมุนด์ครับผลงานก็ยังสะดุดอยู่นะครับมีสะดุดบ้างมี
ยังไม่ค่อยลงตัวกันเท่าไหร่นะครับทางด้านของดอร์ทมุนด์แต่ล่าสุดชนะอัลส์บวกมา 4-3 ครับก่อนหน้านั้นไปเยือนกันบักครับแพ้ไป 4-2 นะครับไปเยือนโวล์ฟสบวกแพ้ 2-0 เกมเยือนยังมีปัญหาอยู่นะครับทางด้านของดอร์ทมุนด์ก่อนหน้านั้นชนะโบคุมในบ้าน 3-0 ครับเสมอโคเปนเฮเกนชนะไฟบวกชนะแฟรงก์เฟิร์ตนะครับ2ประตูต่อ1นะครับที่เหลือก็ทำผลงานยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทางด้านของดอร์ทมุนด์ช่วงนี้ก็ต้องมาดูนะครับว่าฟอร์มแต่ละของแต่ละคนเนี่ยจะจี๊ดจ๊าดกันยังไงผู้เล่นวันนี้ครับทางด้านของไมขาดกำลังหลักอย่างเซฟานเบลนะครับที่ลงสนามไม่ได้นะครับที่เหลือรอเช็คความฟิตนะครับทางด้านของดอร์ทมุนด์ครับมีมาร์โกรอยส์นะครับที่รอเช็คความฟิตอยู่ครับแล้วก็มูนิเยยังต้องรอเช็คความฟิต2ห้องเครื่องนะครับที่เหลือก็เป็นทางด้านของโมโกโก้นะครับลงสนามได้นะครับวิลเลียมบาร์สนะครับเบลลิงแฮมนะครับที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงในช่วงนี้ก็ลงสนามได้ครบนะครับคู่นี้ครับเปิดราคามาเป็นทางด้านของดอร์ทมุนด์ครับต่อที่ครึ่งลูกนะครับแล้วก็ราคาอาจจะขยับด้วยนะครับไปดูการทำเงินกันต่อครับคู่นี้เจอกันมา10ครั้งหลังนะครับเป็นทางด้านของมาชนะได้5ครั้งนะครับทำเงินไป5ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้ไป4ครั้งนะครับแต่สกอร์จริงๆแล้วเนี่ยมาชนะแค่3ครั้งนะครับแพ้ถึง6ครั้งส่วนมากก็แพ้แฮนดิแคปนะครับแต่แพ้ไม่ขาดนะครับทางด้านของมาทางด้านของดอร์ทมุนด์นะครับเวลาต่อที่ครึ่งลูกกับมาเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่นัดล่าสุดต่อที่ราคาปอนะครับก็ชนะมาได้นะครับชนะมาได้1-0เป็นสกอร์ต่ำด้วยนะครับคู่นี้ส่วนมากเจอกันเนี่ยเป็นสกอร์สูงนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยเป็นสกอร์ต่ำแต่ก็ยังเชียร์ให้สกอร์สูงอยู่นะครับสำหรับคู่นี้นะครับไปดูการทำเงินของเจ้าบ้านก่อนนะครับมาย10นัดหลังที่ผ่านมานะครับทำเงินได้3นัดครับเสมอ1นัดแพ้3นัดนะครับที่เหลือก็เป็นทางด้านของบอลกระชับมิดนะครับนัดล่าสุดทำเงินมาได้นะครับเสมอกับสตุตการ์ดก็ได้เงินมาครึ่งนึงแหละครับก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้มาติดกันมา3นัดแล้วก็เสมอ1นัดนะครับก็ยังทำเงินได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเกมในบ้านนะครับทำเงินไป 46.33% สกอร์ต่ำอยู่ที่ 53% เลยทีเดียวนะครับสกอร์สูงอยู่ที่ประมาณ 52% นะครับทางด้านของดอร์ทมุนด์บ้างนะครับ10นัดหลังที่ผ่านมานะครับทำเงินไปแล้ว3นัดนะครับที่เหลือนะครับแพ้4นัดนะครับแล้วก็มีทางด้านของบอลกระชับมิดครับที่ไม่ได้แจกแจงอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับแต่ก็ทำเงินไปซะส่วนมากนะครับทางด้านของดอร์ทมุนด์แต่นัดล่าสุดครับแพ้นะครับเพราะว่าแฮนดิแคปเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับเอาชนะอัลส์บวร์กได้ 4-3 สกอร์สูงด้วยนะครับแต่ต่อถึงลูกครึ่งควบ2นัดล่าสุดที่ต่อครึ่งลูกนะครับไปดูสักหน่อยครับนัดล่าสุดที่ต่อครึ่งลูกสำหรับดอร์ทมุนด์นะครับเต็มที่ก็ปอนะครับต่อปอเนี่ยแพ้นะครับเกมเยือนด้วยนะครับดอร์ทมุนด์นะครับก็ต้องมาดูกันครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงครับดอร์ทมุนด์เกมเยือนครับทำเงินไป 49.05% นะครับสกอร์สูงเนี่ยอยู่ที่ 47% สกอร์ต่ำอยู่ที่ 49% นะครับวันนี้เนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีครับว่าทางด้านของดอร์ทมุนด์วันนี้จะฟอร์มจะจี๊ดจ๊าดเหมือนเดิมหรือไม่นะครับแต่ทางด้านของกองหลังค่อนข้างที่จะเปราะบางทีเดียวนะครับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทางด้านของดอร์ทมุนด์เวลาเป็นบอลเยือนนะครับวันนี้ก็ต้องไปเจอทางด้านของไมล์ซึ่งเหนียวแน่นในบ้านนะครับคู่นี้สูสีนะครับแต่เราร้อยหลามองว่าครับช่วงนี้เนี่ยทั้งเบลลิงแฮมนะครับทั้งโมโกโก้นะครับโชว์ผลงานได้ค่อนข้างดีน่าจะมีประโยชน์มีผลดีกับทีมดอร์ทมุนด์นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่ทีมเยือนครับต่อที่ดอร์ทมุนด์ครับราคาครึ่งลูกครับไปต่อกันที่คู่ที่3นะครับเป็นทางด้านของโคปาเดเลของสเปนนะครับวันนี้บาร์เซโลนาครับเปิดบ้านรับการเยือนของเรอัลโซซิเดดเป็นทีมหัวตารางเหมือนกันทั้งคู่นะครับฟอร์มดีเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับตี3ตรงครับที่คัมนูนะครับอุณหภูมิ8องศาไม่ครึ้มเลยนะครับสื่อต่างประเทศให้บาร์ซ่าครับชนะที่2ประตูต่อ1ครับผลการพบกันล่าสุด6ครั้งหลังก็เป็นบาร์ซ่าชนะได้ถึง6ครั้งครับแล้วก็ชนะขาดด้วยนะครับเสมอกัน1ครั้งเรอัลโซซิเดดยังไม่ชนะบาร์ซ่าได้นะครับแต่ช่วงนี้เรอัลโซซิเดดฟอร์มดีเหลือเกินนะครับแต่เหมือนจะเป็นว่าบอลมันแพ้ทางนะครับเหมือนงูเหลือมกับเชือกกล้วยแหละครับสำหรับคู่นี้นะครับ
การเดินทางก็จากเซนเซบาสเตียนนะครับมาที่บาร์เซโลนา399 กิโลเมตรค่อนข้างที่จะไกลทีเดียวนะครับนัดล่าสุดก็เป็นบาร์ซ่าไปเยือนชนะได้ถึง 4-1 นะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับในลีกแล้วก็รวมทุกรายการนะครับทางด้านของบาร์เซโลนาเพิ่งชนะเคตาเฟ่มา 1-0 นะครับก่อนหน้านั้นบอลถ้วยชนะคิวต้ามา 5-0 นะครับในบอลถ้วยที่เตะกันในซาอุดิอาระเบียก็ชนะเรอัลมาดริดมาได้ 3-1 ครับเสมอเรอัลเบติส 1-1 นะครับแล้วก็ชนะแอตเลติโกมาดริดในลีกครับ 1-0 บอลถ้วยก็ชนะทั้งเสมอทางด้านของอินเตอร์ซิตี้มาครับ 3-3 ทางด้านของเรอัลโซเซเดดครับฟอร์มเข้าขั้นโหดมากครับในช่วงนี้6นัดหลังชนะรวดมา6นัดทุกรายการนะครับนัดล่าสุดไปเยือนรายโยบายาคาโน่นะครับชนะได้ 2-0 ก่อนนั้นบอลถ้วยชนะเรอัลมายอร์กา 1-0 ครับชนะแอตเลติกบิลบาว 3-1 ชนะอันเมเลีย 2-0 ชนะลูกอนเนสนะครับ 1-0 นะครับในบอลถ้วยแล้วก็ชนะทางด้านของโอซาซูน่าครับ 2-0 เสียประตูไปแค่ลูกเดียวเท่านั้นครับ6นัดหลังที่ผ่านมาครับโอ้ฟอร์มสุดจริงๆนะครับในช่วงนี้ของเรอัลโซเซเดดนะครับบอลถ้วยแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับไปดูราคากันต่อนะครับสำหรับคู่นี้ครับเปิดราคามาเป็นทางด้านของบาร์เซโลน่านะครับต่อที่ครึ่งควบลูกนะครับราคานี้ค่อนข้างที่จะห่างทีเดียวนะครับไกลทีเดียวนะครับเจอกันมา10นัดหลังนะครับเป็นบาร์ซ่าทำเงินไป4นัดครับเสมอ1นัดแล้วก็แพ้ถึง5นัดนะครับแล้วก็ทางด้านของการชนะการแพ้เนี่ยบาร์ซ่าชนะ8ครับเสมอ2ในแฮนดิแคปเนี่ยชนะแค่4นะครับต่อแล้วก็ชนะไม่ขาดนะครับทางด้านของบาร์ซ่านะครับส่วนมากก็เป็นทางด้านของช่วงหลังเนี่ยบาร์ซ่าต่อค่อนข้างที่จะน้อยนะครับราคาครึ่งครบลูกล่าสุด2นัดก็ชนะมาทั้ง2นัดแล้วก็ชนะขาดด้วยนะครับทำกำไรมาเต็มนะครับ2นัดเลยทางด้านของบาร์ซ่าก่อนครับเกมในบ้าน10นัดหลังที่ผ่านมาทำเงินไปแล้ว4นัดครับเสมอ1นัดแพ้5นัดนะครับถึงแม้ว่าจะชนะในบ้านถึง7นัดเสมอ3นัดยังไม่แพ้ใครก็ตามนะครับ5นัดล่าสุดนะครับชนะ3แพ้2นะครับแฮนดิแคปเนี่ยค่อนข้างจะห่างทีเดียวนะครับต่อแฮนดิแคปเยอะครับยังชนะไม่ขาดเท่าไหร่นะครับทางด้านของบาร์ซ่าในบ้านนะครับบาร์ซ่าทำเงินไปแล้ว 55.72% ค่อนข้างที่จะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงทีเดียวนะครับแล้วก็สกอร์สูงนะครับอยู่ที่ 46.14% ก็ต่ำอยู่ที่ 33.33 ก็น่าจะเป็นสกอร์สูงแหละครับสำหรับคู่นี้นะครับทางด้านของเรอัลโซเซเดดบ้างนะครับผลงาน10นัดหลังที่ผ่านมานะครับทำเงินไป5นัดนะครับแพ้4นัดการชนะเนี่ยชนะถึง8นัดเสมอ1แพ้1นะครับแต่แฮนดิแคปเนี่ยชนะ5ครับแพ้4นะครับถือว่าทำเงินได้ค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับสำหรับเรอัลโซเซเดดนัดล่าสุดที่เป็นรองนะครับรองลีดยูไนเต็ดในบอลกระชับมิตรนะครับก็ทำเงินไม่ได้ครับแต่ถ้าเป็นรองนะครับเป็นรองนัดล่าสุดนะครับในลีกยังหาไม่เจอนะครับเพราะว่าช่วงหลังในฟอร์มดีก็เลยต้องเป็นต่อนะครับก็ยังถือว่ายังดูดีครับสำหรับเรอัลโซเซเดดช่วงนี้แข็งแกร่งเหลือเกินนะครับการเป็นทีมเยือนครับทำเงินไป 42% เท่านั้นนะครับเกมเยือนยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสกอร์ต่ำอยู่ที่ 49% สกอร์สูงอยู่ที่ 57.14% นะครับในลีกหรือในถ้วยนี้นะครับค่อนข้างที่จะไม่ค่อยทำเงินเท่าไหร่ครับสำหรับทั้ง2ทีมนี้นะครับราคาครึ่งครบลูกสำหรับคู่นี้บาร์ซ่าต่อค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับสำหรับบอลที่ใกล้กันนะครับอันดับใกล้กันนะครับในหัวตารางเหมือนกันแต่ค่อนข้างที่จะต่อขาดทีเดียวนะครับก็อย่างที่ได้เรียนไปครับบอลมันแพ้ทางกันนะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยเป็นทางด้านของบาร์ซ่าเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องก็ต้องมาดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะใช้ผู้เล่นลงสนามกันครบหรือไม่นะครับสำหรับคู่นี้นะครับเราระลามองว่าครับคู่นี้เนี่ยทางด้านของบาร์ซ่าต่อขาดแบบนี้น่าจะมีอะไรทีเด็ดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้
ให้ต่อที่บาร์เซโลนาครับราคาครึ่งครบลูกครับน่าจะลุ้นกันที่เม็ดที่2ได้นะครับแล้วก็สกอร์สูงด้วยนะครับสำหรับคู่นี้ครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับโอซาซูน่าเปิดบ้านรับการเยือนของเซบีย่านะครับเตะกันนู่นเลยครับตี4เลยนะครับที่เอสตาดิโอเอลซาด้านะครับอุณหภูมิ3องศามีพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกด้วยนะครับคู่นี้สื่อต่างชาติให้ทางด้านของเซบีย่าชนะถึง 2-0 นะครับผลงานพบกันล่าสุดนะครับ6นัดหลังเซบีย่าชนะได้4นัดเสมอกัน1นัดโอซาซูน่าชนะได้1นัดโดยที่นัดล่าสุดโอซาซูน่าชนะไปนะครับการเดินทางวันนี้จากเซบีย่านะครับมาที่พรามโพลนา706กิโลเมตรครับค่อนข้างที่จะไกลทีเดียวนะครับคู่นี้ก็บ้านใครบ้านมันครับมีปัจจัย1ปัจจัยครับเพราะว่าการเดินทางนี่แหละครับค่อนข้างที่จะไกลนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับโอซาซูน่า6นัดหลังเนี่ยหนักไปทางด้านของเกมเยือนซะส่วนมากครับเกมในบ้านเนี่ยชนะมาจอก้า 1-0 นะครับที่เหลือเนี่ยเกมเยือนเสมอเอลเช่เสมอเรียลเบติสนะครับเสมอแอตติกบิลเบานะครับเสมอพาราโกน่านะครับเสมอแล้วก็แพ้เรียลโซซิเดดนะครับทางด้านของเซบีย่าบ้างนะครับผลงานกลับมาดีแล้วนะครับสำหรับแฟนๆ FC ของเซบีย่านะครับหลังจากที่หล่นไปอยู่ท้ายตารางนะครับช่วงนี้กลับมาดีแล้ว6นัดหลังที่ผ่านมาชนะมา4นัดครับแพ้1นัดเสมอ1นัด2นัดล่าสุดชนะนะครับชนะคาดิสมา 1-0 ชนะอาราเบสมา 1-0 นะครับในบอลถ้วยแพ้กิโรน่านะครับในการไปเยือน 2-1 ชนะเกตาเฟ่ 2-1 ชนะทางด้านของลินาเลสครับเดโปติโวเนี่ย 5-0 ในบอลถ้วยนะครับก็บอลค่อนข้างจะห่างชั้นนะครับแล้วก็เสมอเซลตาบิโก้ในเกมเยือนครับ1ประตูต่อ1นะครับผู้เล่นวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะจัดการเต็มนะครับสำหรับทั้งคู่ครับพร้อมลงสนามเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยไม่ต้องรอเช็คความฟิตใครเลยนะครับแต่ทางด้านของเซบีย่าอาจจะมีรอเช็คความฟิตบ้างนะครับบางคนนะครับราคาคู่นี้ครับเป็นทางด้านของโอซาซูน่าเจ้าบ้านนะครับต่อมาที่ราคาปปนะครับต่อยังไม่ขาดเท่าไหร่ครับถึงแม้อันดับในลีกเนี่ยจะห่างกันถึง7อันดับนะครับ10นัดหลังนะครับราคาปปนัดล่าสุดที่เซบีย่าต่อนะครับเซบีย่าแพ้ไปนัดล่าสุดที่โอซาซูน่าต่อก็คือราคาเสมอนะครับก็ทำกำไรกันไปได้นะครับโดยที่โอซาซูน่าชนะไป2ประตูต่อ1นะครับราคาปปส่วนมากก็เป็นทางด้านของเซบีย่านะครับแล้วก็เป็นเซบีย่าครับเกมเยือนเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ10นัดหลังที่เจอกันนะครับโอซาซูน่าทำเงินไป4นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็แพ้4นัดนะครับก็ยังเสมอกันอยู่นะครับ10นัดหลังที่เปิดมาเจอกันนะครับในแฮนดี้แคปเนี่ยก็ยังเท่ากันอยู่นะครับด้านของโอซาซูน่าบ้างนะครับทำเงิน10นัดหลังที่ผ่านมาทำเงินไป6นัดเลยนะครับเสมอ1นัดแพ้3นัดโดยที่นัดล่าสุดครับแพ้แฮนดี้แคปเอลเช่ไปนะครับเสมอเป็น1ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นชนะทำกำไรจากเรียลเบติสมาได้ครับโดยการเป็นรองที่ครึ่งลูกนะครับนัดล่าสุดที่ต่อราคาปปแล้วทำเงินได้ก็คือต่อมายอร์กานะครับในบ้านเนี่ยก็ชนะไปได้นะครับเปอร์เซ็นต์ในบ้านครับทำกำไรไป 49.66% นะครับสกอร์สูงอยู่ที่ 50% สกอร์ต่ำอยู่ที่ 56.99% นะครับค่อนข้างที่จะเหนียวนะครับสำหรับทางด้านของโอซาซูน่าแล้วก็ยิงค่อนข้างที่จะยากนิดนึงครับทางด้านของเซบีย่าบ้างครับ10นัดหลังที่ผ่านมานะครับทำเงินไปแล้ว8นัดครับเป็นบอลทำเงินกลับมาเป็นบอลทำเงินได้แล้วนะครับทางด้านของเซบีย่าหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับทำเงินไป8นัดจาก10นัดที่ลงเตะไปนะครับแพ้ไป2นัดนะครับสำหรับแฮนดี้แคป2นัดล่าสุดครับเอาชนะคาดิสมาได้นะครับทำเงินไปครึ่งหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นชนะอาราเบสมาได้นะครับทำเงินเต็มมานะครับแพ้ล่าสุดก็คือต่อกิโรน่าครับราคาปปนะครับที่เหลือทำเงินได้ครบนะครับไม่ว่าจะราคาไหนนะครับเกมเยือนครับทำกำไรอยู่ที่ 45.6% นะครับสกอร์ต่ำอยู่ที่ 51% คู่นี้น่าจะเป็นหมายมั่นปั้นมือเป็นสกอร์ต่ำแหละครับสำหรับคู่นี้ยิงกันยากครับหลังโอซาซูน่าเหนียวแน่นถึงหลังเซบีย่าจะไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังมีกองกลางครับที่ช่วยวิ่งไล่วิ่งตัดอยู่นะครับคู่นี้เป็นทางด้านของโอซาซูน่านะครับราคาเนี่ยอยู่ที่ราคาปปนะครับเหล่าร้อยหลามองว่าครับอาจจะต่อไม่ค่อยขาดเท่าไหร่นะครับแต่เจอกันในช่วงหลังเนี่ยเป็นโอซาซูน่าทำเงินได้ดีกว่าแล้วก็
ตัวผู้เล่นทีมเวิร์กนะครับค่อนข้างที่จะดีกว่าด้วยนะครับเล่นในบ้านแบบนี้บอลถ้วยแบบนี้รอบลึกแบบนี้ไม่มีใครยอมใครแน่นอนนะครับทางด้านของเซบีย่าก็ยังมีห่วงในลีกอยู่ครับเพราะว่าอันดับเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่นัดนี้เนี่ยสู้เต็มร้อยอยู่แล้วครับในบอลถ้วยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยเหล่ามองว่าครับโอซาซูน่าน่าจะเก็บชัยชนะได้ครับในนัดนี้เล่นในบ้านนะครับฟอร์มช่วงหลังถือแม้งว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เชื่อว่านัดนี้โอซาซูน่าน่าจะชนะได้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่โอซาซูน่าครับราคาปอปอครับครบจบเรียบร้อยครับทั้งหมด4คู่นะครับให้ต่อหมดเลยนะครับในวันนี้นะครับทบทวนกันอีกทีนึงครับคู่แรกครับแมนยูต่อครึ่งครบลูกนะครับแมนยูไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในคาราบาวครับให้ต่อที่แมนยูครับราคาครึ่งควบลูกนะครับในคู่แรกครับคู่ที่2ดอร์ทมุนด์ไปเยือนไมซ์นะครับเป็นดอร์ทมุนด์ต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับก็ให้อยู่ฝั่งดอร์ทมุนด์ครับต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับดอร์ทมุนด์นะครับอีก2คู่ครับบาร์เซโลน่ากับทางด้านของเรอัลโซเซเดดนะครับบาร์เซโลน่าต่อที่ครึ่งควบลูกนะครับเล่นในบ้านบาร์ซ่าบอลถ้วยแบบนี้บอลค่อนข้างที่จะแพ้ทางกันนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่บาร์ซ่าครับราคาครึ่งควบลูกครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับคู่สุดท้ายของเราโอซาซูน่ากับเซบีย่านะครับคู่นี้เป็นโอซาซูน่าเจ้าบ้านต่อที่ราคาปอนะครับช่วงหลังครับโอซาซูน่าฟอร์มค่อนข้างที่จะดีในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่โอซาซูน่าครับราคาปอครับครบจบเรียบร้อยครับทั้งหมด4คู่ครับกับเราครับเหล่าร้อยหลานะครับก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางครับช่องทางของ LINE แอดของเรานะครับแอดไซด์ครับ 100RA มี VIP ทีเด็ดส่งตรงถึงท่านทุกวันนะครับทักกันเข้ามาได้สอบถามกันเข้ามาได้นะครับแอดไซด์ครับ 100RA นะครับกดลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ